ด็อกเตอร์ชาลอทีวีภูมิใจเสนออไอ้หนุ่มหน้ามนคนประโคนชัยน้ำใจงามนามไพเราะชมอด็อกเตอร์ชาลอกลับมาอีกเช่นเดิมบรรยากาศเมื่อเย็นฮะขออวดขออยากวันนี้กินไปคุยไปนะก็มีเนื้อปลากับหมกแล้วก็มีผักมีแก้วนะแซ่บๆมุมสุขภาพนะมุมสุขภาพอย่าไปซีเรียสแล้วก็อันนี้ก็แก้วนะข้าวเหนียวจะชิมไหมจะกินกับผมไหมหรือเราคุยกันก่อนแต่มันจักรปั้นเนาะเอาจักรปั้นดีกว่านะเพราะเดี๋ยวกินไปคุยไปเป็นรายการกฎหมายกินไปคุยไปกับพวกชาวเรานะฮะขอจักรปั้นหน่อยขอจักรปั้นหน่อยจักปั้นน่ะได้ครับจัดจ้านดีเอาแค่พอชิมเดี๋ยวจะรายการเสร็จแล้วค่อยมากินต่อขออนุญาตขออนุญาตขยับอาหารก่อนนะเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่วันนี้เราคุยเรื่องของวัคซีนบ้างว่าตอนนี้สถานการณ์ของการผิดวัคซีนของโลกนะฮะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องของวัคซีนป้องกันเรื่องของโคโรนาไวรัสหมายว่าตอนนี้ก็ไปถึงไหนกันแล้วแล้วก็สงครามวัคซีนก็สำคัญเช่นเดียวกันนะฮะประเทศใดผลิตวัคซีนได้ก่อนและใช้ได้ผลก่อนนะประเทศนั้นรวยนะเป็นนั้นรวยแน่นอนเลยครับเพราะว่าโอ้ตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดการเสียชีวิตทั่วโลกเนี่ยมันตัวเลขมันสูงเพราะมันสูงปั๊บเนี่ยคนก็ต้องดิ้นรนนะครับเรื่องของยารักษาโรคกับวัคซีนโอเคนะเรามาดูเรื่องของวัคซีนครับซึ่งทางเว็บไซต์นะครับของสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็มีเรื่องของการนำเสนอว่าตอนนี้สถานการณ์วัคซีนเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะฮะโควิด-19 นะครับแล้วก็ทั่วโลกนี่มีการพัฒนาวัคซีนไปถึงไหนแล้วและจะใช้งานได้เมื่อใดและก็สงครามวัคซีนที่ผมพูดอย่างนี้หมายถึงว่าตอนนี้มหาอำนาจทั้งหลายประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตเรื่องของวัคซีนกับยารักษาโรคเนี่ยก็แข่งขันกันน่าดูมันจึงให้ทำเหมือนมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของการเอ๊ะมันรู้อะไรล่วงหน้าหรือเปล่าแต่โชคดีตรงที่ว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีการค้นพบนะครับเรื่องของพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสก่อนประเทศจีน2วันมีการประกาศก่อน2วันก็เลยทำให้ทางด้านของทางการไทยเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะองค์การทางสาธารณสุขไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับการยอมรับนะครับเพราะว่าเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยทางด้านของนักเทคนิคการแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านของโรคอุบัติใหม่นะครับกับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับได้ถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับก่อนที่ประเทศจีนเนี่ยครับจะค้นพบเนี่ย2วันเห็นไหมแสดงถึงว่าประเทศไทยแล้วก็มีศักยภาพพอเราถอดรหัสพันธุกรรมได้หมายความยังไงหมายความว่ายังไงการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยนำผลมาซึ่งเรื่องของการที่จะรู้ว่าอ๋อนะมึงมาจากไหนมึงเป็นใครนะเทือกเขาเหล่ากอของมึงเป็นใครพูดแบบหยาบๆนะ
กูจะได้ดักทางได้ถูกอย่างไอ้เชื้อโคโรนาเนี่ยครับพอเรารู้พันธุกรรมปั๊บแน่นอนครับเราสามารถที่จะหายาเพื่อไปกำจัดเรื่องของโครงสร้างทางพันธุกรรมของมันได้ว่าตรงไหนนะครับมันแพร่พันธุ์ได้เร็วก็มีเรื่องของการใช้ยาเข้าไปกำจัดมันเช่นเดียวกันโอเคนะนี่ก็คือถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยดังนั้นเนี่ยทางการแพทย์ไทยเนี่ยถือว่าเก่งทั่วโลกเนี่ยยอมรับเช่นเดียวกันอ่ะเรามาดูนี่ครับว่าคือตรงนี้การผลิตวัคซีนของประเทศไทยก็ยังอยู่ของกระบวนการที่จะมีการผลิตแล้วก็ใช้เองถ้าใช้เองได้ครับทดสอบผ่านกระบวนการนะครับทางแพทย์ผ่านเรียบร้อยปั๊บเรารับรองว่าหนึ่งเราก็จะมีเรื่องของชื่อเสียงตามมาแล้วก็มีการช่วยเหลือสังคมแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และก็ผลิตวัคซีนขายเช่นเดียวกันอันนี้คือในวงการของประเทศไทยแต่ยักษ์ใหญ่สองประเทศแบบสองค่ายจากทางด้านของจีนกับอเมริกาที่ยอมกันไม่ได้เข้าใจไหมมันวัดกึ๋นถึงเรื่องของการพัฒนาวงการทางการแพทย์ของทางด้านของอเมริกากับจีนซึ่งเป็นคู่ฟัดคู่เวียงกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเรามาดูซิว่าทางด้านของการผลิตวัคซีนนะครับของประเทศต่างๆทั่วโลกมีอะไรบ้างนะฮะคือถ้าย้อนไปเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับเรื่องของความรุนแรงของวัคซีนของโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเหลือแต่ละประเทศนี่นะฮะในขณะนี้ก็คือว่าการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดนะครับเรื่องของการชะลอให้มีการเรื่องของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสมาตรการเรื่องของการล็อกดาวน์ประเทศโครงการโซเชียลดิสเทนซิ่งนะและเรื่องของการป้องกันตัวเองโปรเทคชั่นนะครับเรื่องของการใช้แมสซึ่งทางด้านของเอเชียนั้นนะครับเราใช้เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าทางด้านของตะวันตกนี่ก็อาจจะมีเรื่องของทัศนคติเกี่ยวกันคนที่สวมแมสว่าเฮ้ยคุณป่วยหรือเปล่านะเฮ้ยมาอยู่ใกล้นะคุณป่วยหรือเปล่าใส่แมสสร้างความรังเกียจนะครับกับคนที่ใส่แมสก็ปัญหาที่ตามมาก็คือทำให้เกิดการแพร่ระบาด ที่มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็เพราะว่าทัศนคติอย่างหนึ่งในการที่จะโปรเทคชั่นตัวเองป้องกันตัวเองนะครับเรื่องกับเรื่องของโคโรนาไวรัสหรือเชื้อโรคอื่นๆก็ตามนะอ่ะมาดูเรื่องของวัคซีนนะวัคซีนเนี่ยฮะทางด้านของสมาพันธ์นวัตกรรมการเตรียมพร้อมการระบาดหรือ CP นะครับสามารถระบุวัคซีนโควิด-19ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาได้ถึง115ตัวโอ้เจ้าพ่อเจ้าแม่ตบยุงเลยนะยุงเยอะยุงตัวเมียด้วยนะฮะยุงตัวผู้มันจะไม่ค่อยกัดคนนะยุงตัวเมียนะฮะรู้ดีเหลือเกินนะด็อกเตอร์เนี่ยคือทางด้านของCP นะครับตัวย่อนะครับก็มีเรื่องของการเนี่ยบอกออกมาเผยแพร่พูดเฮ้ยแม่เนี่ยฉันเองเนี่ยฉันคิดคนได้ตั้ง115ตัวและจนถึงวันที่8เมษายนนี้นะครับมีวัคซีน78ตัวที่ยืนยันว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาและก็อีก37ตัวยังไม่ได้รับการยืนยันโอ้โหเจ้าพ่อเจ้าแม่จะเอาคดคนมาจากไหนเยอะแยะขนาดนั้นซึ่งทางด้านขององค์การ WHO นะครับก็เปิดเผยว่าขณะนี้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสเนี่ยสายพันธุ์ใหม่อยู่ทั่วโลกถึง70ตัวโอ้ยวัคซีนอยู่70ตัวเนี่ยและตัวไหนมันจะได้ผลวะเนี่ยก็เหมือนกับมีการค่อยคัดกรองไปตัวไหนในการทดสอบแล้วไม่ได้ผลก็ดีดออกไปโดยมีวัคซีนที่ตอนนี้นะฮะไปทดสอบกับมนุษย์แล้วเนี่ยครับ3ตัวได้แก่วัคซีนที่ผลิตโดยบริษัท CanSino Biologic และสถาบัน Biologic Technology ปักกิ่งอ้าวเทศจีนมาแล้วนะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับบริษัท CanSino นะครับ Biological เนี่ยก็ได้ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกงนะครับก็ได้กล่าวว่ากำลังนำวัคซีนเชื้ออีโบลาเข้าสู่การทดลองในระยะที่2หลังจากที่ข้อมูลความปลอดภัยเบื้องต้นแสดงให้เห็นถึงว่าการรักษาที่มีประสิทธิผลต่อโควิด-19 เนี่ยโดยทางด้านของบริษัทคินชิโนก็จะร่วมพัฒนาวัคซีนกับสถาบันไบโอเทคเทคโนโลยีปักกิ่งและสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ของทหารจีนตึงกิดไหมมันมาจากอู่ฮั่นหรือเปล่าสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นหรือเปล่าเออนะเพราะมันมีข่าวเรื่องของภายในนะครับของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับที่แบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มในสีก
กับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีซึ่งในข่าวนะมันมีเรื่องของความไม่ลงรอยกันเพราะว่านายสีนี่อาจจะอยู่ยันเกษียณอยู่ยันตายทำให้อีกกลุ่มหนึ่งนั้นเนี่ยครับไม่สามารถที่จะมีบทบาทสำคัญได้ก็เลยมีการซุบซิบตินทากันว่าเอ๊ะไอเรื่องของโคโรนาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของปัญหาภายในของประเทศจีนหรือเปล่าเอ้ยน่าสนใจนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามากับที่บริษัทอื่นบ้างสิอเมริกามีอะไรมาเสนอบ้างหลังจากที่จีนนำร่วมกับทางด้านของฮ่องกงมีการนำเสนอเรื่องของวัคซีนที่ทดลองใช้กับมนุษย์แล้วเรามาดูที่อเมริกามีอะไรมาเสนอบ้างเพราะว่าเป็นสงครามเรื่องของศักดิ์ศรีนะฮะนอกจากปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดไวรัสเนี่ยที่อยู่ในตัวนี้อเมริกามันดับหนึ่งนะทั้งผู้ติดเชื้อทั้งผู้เสียชีวิตนะคือไม่มีใครแซงได้อยู่แล้วฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับว่าอเมริกาจะมีอะไรมาโชว์ทางด้านของนานาชาติบ้างอีกสักครู่กลับมาพักสักครู่ครับครับกลับมาช่วงที่2ครับกับผมไม่หนุ่มหน้ามนคนประคนชัยน้ำใจงามนามไพเราะชมอดร.ชาเป็นสโลแกนผมแล้วนะฮะขึ้นรายการก็ต้องมีสโลแกนดึงขึ้นทันทีเลยนะฮะเรามาเรื่องของวัคซีนบ้างครับสงครามวัคซีนที่ต้องจับตาให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าบริษัทไหนหรือประเทศไหนสามารถผลิตวัคซีนได้รับการยอมรับแล้วก็ WHO ให้การนะครับรับรองแล้วสามารถนำไปใช้ปั๊บนั่นหมายถึงว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นและความได้ยอมรับนับถือความมีหน้าตาในด้านของวงการแพทย์มาดูที่บริษัทที่สองนะครับของที่ได้รับการผลิตวัคซีนจากบริษัทโมเดอร์นาและสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผลิตวัคซีนที่โดยมีการใช้ mRNA ของโมเดอร์นาซึ่งเป็นวัคซีนต่อต้านโควิด-19ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดคือวัคซีนตัวนี้นะครับผ่านการทดลองทางคลินิกในอเมริกาแล้วโดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเซปิอ้าวเซปิเป็นบริษัทส่วนหนึ่งของจีนนะครับแล้วก็เซปิมันก็มาการเชื่อมโยงกับบริษัทไบโอเทคโนโลยีของปักกิ่งด้วยและก็สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ของจีนด้วยอ้าวเออ มันเริ่มน่าคิดแล้วมันเริ่มน่าคิดแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าขอไปฮะคือวัคซีนตัวนี้เนี่ยเป็นวัคซีนที่ผ่านการทดสอบในคลินิกในทางคลินิกในประเทศอเมริกาแล้วโดยการได้รับการสนับสนุนเงินจากเซปินะครับซึ่งเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันนี้ยังถูกนำไปใช้เพื่อผลิตวัคซีนสำหรับโรคติดต่อจากเชื้อชนิดอื่นๆด้วยเห็นไหมเซปิเนี่ยเป็นของจีนเข้าไปเทียบกันอย่างนั้นทั้งจีนอเมริกามีการร่วมมือของการผลิตวัคซีนหรือไม่ไหนบอกว่าเป็นเรื่องของสงครามทางวัคซีนเออมันน่าคิดนะมาดูอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือบริษัทของอเมริกาอีกบริษัทหนึ่งที่กำลังมีการทดลองเช่นเดียวกันก็คือบริษัท Inovio ซึ่งผู้ผลิตวัคซีนจากอเมริการายนี้นะครับได้นำอาสาสมัครจำนวน40คนเนี่ยเข้าร่วมทดลองกับการทดสอบทางคลินิกแล้วนี่นะเพื่อจะดูที่ว่าวัคซีนต่อต้านโควิด-19ตัวนี้นะครับให้ผลการตอบสนองภูมิคุ้มกันที่น่าพอใจหรือไม่นี่เห็นไหมก็เลยมีการบอกเอ๊ะน่าสนใจและนอกจากนี้นะครับทางด้านของซาร่าเกิลเบิร์ตนะครับศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านของวัคซีนวิทยาเนี่ยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษนะอังกฤษก็มีด้วยนะเพราะอังกฤษเองเนี่ยก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการแพร่ระบาดเช่นเดียวกันนะแม้กระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของโลกที่ติดโควิด-19และมีภาพวิดีโอนะครับที่ปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือซูเปอร์มินิมาร์ทอะไรเรื่องต่างๆแล้วก็ไม่มีการใส่แมสโปรเทคชันตัวเองนะครับเป็นเรื่องของการที่ไม่มีใครใส่แมสเลยก็เลยทำให้ติดเชื้อตัวนี้มาได้เห็นไหมเพราะว่านะเป็นเรื่องของ
าจจะเป็นเรื่องของอันนี้ผมคิดเองนะว่าทางด้านของนายกเองนี่อยากจะสร้างความเชื่อมั่นบอกเห็นไหมเราเป็นนายกนะเรายังมั่นใจเลยว่าสถานการณ์โคโรนาไวรัสในประเทศเนี่ยมันคงจะไม่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงที่ไหนได้นะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีแห่งอังกฤษนะครับติดเชื้อโคโรนาไวรัสก็เป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับมองถึงเรื่องของมาตรการในการที่เซฟตัวเองเซฟผู้นำยังดีนะครับที่หายนะฮะท่านนี่ไม่ได้แช่งท่านนะไม่ได้แช่งนะถ้าเกิดเรื่องของการเสียชีวิตไปครับโอ้โหนี่แกมันจะกลายเป็นแบบเขาเรียกไงอ่ะเป็นเรื่องของการถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องของการโปรเทคชั่นผู้นำระดับนี้แล้วเนี่ยทำไมไม่มีการดูแลหรือเซฟตัวเองก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ได้เช่นเดียวกันเรามาดูที่อังกฤษนะตอนนี้ครับทีมวิจัยและทีมพัฒนาวัคซีน19นะครับก็ได้มีความเชื่อมั่นว่าสามารถเริ่มทดลองวัคซีนกับมนุษย์ได้ภายในอีก2สัปดาห์ซึ่งขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะฮะดำเนินไปอย่างเรียบรื่นอย่างราบรื่นเนี่ยคาดว่าวัคซีนจะสำเร็จพร้อมใช้งานภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งนี้ทีมพัฒนาวัคซีนของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดมีความมั่นใจถึง 80% ว่าวัคซีนที่พัฒนาขึ้นจะใช้ได้ผลอ๋อแล้วฮะอีกหนึ่งบริษัทมาดูที่บริษัทไซเฟอร์เป็นบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ของอเมริกานะครับก็ทุ่มงบประมาณให้กับบริษัทไบโอเอ็นเทคบริษัทผู้ผลิตวัคซีนนะครับโดยการพัฒนาวัคซีน mRNA ถึง185 ล้านบาทคาดว่าวัคซีนตัวนี้จะสามารถนำมาทดสอบกับมนุษย์ภายในเดือนนี้ก็คือเดือนเมษายนและคาดว่าสามารถออกสู่ตลาดได้ภายในปลายปีนี้อย่างแน่นอนโอ้โหน่าสนใจเนี่ยเอ๊ะทำไมนะฮะประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขามีอะไรในแสงแดดหรือกบในกอไผ่หรือไม่นะฮะอ่ะและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีประเทศที่กำลังเร่งพัฒนาวัคซีนเช่นที่สิงคโปร์นะครับก็มีความร่วมมือกับบริษัทอาร์ทูรัสเทราฟิวติกนะครับจากอเมริกาเพื่ พัฒนาวัคซีนสำหรับประเทศสิงคโปร์โดยคาดว่าจะมีการทดสอบทางเทคนิคในระยะแรกและก็จะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าโอเคนะก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของในอาเซียนนะครับอ่ะทีนี้ปัญหาก็คือว่าปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทางด้านของนักวิเคราะห์เองเขามองว่าด้วยความรู้จากการพยายามที่จะผลิตวัคซีนเพื่อต่อสู้กับโคโรนาไวรัสนะครับสายพันธุ์19กับสายพันธุ์อื่นๆที่จะตามมาซึ่งเคยมีการแพร่ระบาดก่อนหน้านี้อย่างเช่นเชื้อซานะครับไวรัสซาซึ่งระบาดในจีนในช่วงของปี1992ถึง1994และก็เชื้อเมอร์สซึ่งระบาดในซาอุดีอาระเบียซาอุนะครับเมื่อปี2012นะครับโดยการวิจัยวัคซีนทั้ง2ก็ถูกพับไปอย่างนะครับเพราะว่าการระบาดถูกควบคุมได้ก่อนมีการวิจัยสำเร็จคือควบคุมโรคได้ก่อนที่จะมีการวิจัยเรื่องของวัคซีนสำเร็จและก็หลายบริษัทเองนะครับก็มีความพยายามที่จะทดลองนะครับโดยการนำตัวอย่างวัคซีนเนี่ยมาทดลองใช้กับมนุษย์ในช่วงของฤดูใบไม้ผลิเช่นเดียวกันก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมการผลิตยานะครับรักษาโรคก็พูดง่ายๆคือถ้าใครผลิตได้ก่อนใครทดสอบใครผ่านก่อนใครเคลียร์ดีๆก่อนครับมีการทดสอบผ่านนะครับหมายถึงว่าผลประโยชน์จำนวนมหาศาลก็จะไหลเข้าสู่บริษัทและก็ประเทศนั้นอย่างแน่นอนก็นะเป็นเรื่องของวัคซีนนะครับต้องติดตามดูนะครับว่าสงครามวัคซีนนี่นะครับมีทั้งการสนับสนุนด้วยมีทั้งการดิสเครดิตกันด้วยเพราะว่าถ้าได้คือถ้าสถาบันวัคซีนที่ผลิตวัคซีนตัวไหนนี่ครับมีความน่าเชื่อถือประเทศทั้งหลายนะครับที่มีการแพร่ระบาดก็ติดเชื้อเยอะก็ต้องการให้เงินทุนสนับสนุนเพื่อไปผลิตวัคซีนพอผลิตได้ปั๊บตัวเองก็เหมือนกับซื้อของไว้ล่วงหน้าจ่ายเงินไว้ล่วงหน้านะถ้าผลิตสำเร็จนะฮะส่วนหนึ่งก็ต้องมาที่บริษัทที่ประเทศที่มีการสนับสนุนเรื่องเงินทุนนะโอเคและที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าไอ้วัคซีนตัวนี้นะครับถ้าพวกเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยมันจะใช้การได้ดี
แต่วัคซีนตัวนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพน้อยลงในกลุ่มที่มีกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเหตุผลเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันนะครับของผู้สูงอายุนี่มันเสื่อมถอยตามกาลเวลาส่งผลให้การตอบสนองต่อการกระตุ้นในการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในคนที่สูงวัยเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนักก็จะส่งผลในเรื่องของว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่จะต้องเสียสละตนเองนะเพื่อการคัดกรองบุคคลที่แข็งแรงอยู่ในโลกหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของผมคิดเอาเองนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้สูงอายุนะครับกับผู้ที่มีโรคจะเป็นผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หลังจากที่มีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสไปนะครับโอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเรื่องของสงครามวัคซีนนะครับใครดีใครอยู่นะครับใครช้านะครับก็อาจจะไม่ได้เค้กก้อนใหญ่นะครับไปใช้ในประเทศในบริษัทเช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้พักสักครู่ครับที่หนังสือพิมพ์ The Guardian ซึ่งโดยปกติแล้วนี่ครับการทำงานของวัคซีนนะครับจะมีพื้นฐานเดียวกับพื้นฐานเดียวกันหมดนะฮะไม่ว่าประเทศไหนในการผลิตวัคซีนเนี่ยจะมีพื้นฐานอย่างเดียวกันคือการใช้เชื้อโรคเนี่ยฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อนั้นๆส่วนการทดสอบนั้นนะครับก็จะมีการทดสอบ3ระยะระยะแรกคือการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครเล็กๆหลัก10คนนะครับทดสอบว่าวัคซีนนั้นมีความปลอดภัยหรือไม่แล้วก็เฝ้าสังเกตอาการระยะที่2นะครับก็มีการเพิ่มจำนวนอาสาสมัครหลักเป็นร้อยนะครับแล้วก็ดูที่วัคซีนเนี่ยออกฤทธิ์อย่างไรแล้วก็ระยะที่3นะครับก็มีการเพิ่มจำนวนอาสาสมัครเป็นหลักพันหลักหมื่นแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญสถาบันวัคซีนจะมีการใช้หนูลองยาก็คือคนเนี่ยครับมาทดลองกับคนนะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านของวัคซีนซาบินในกรุงวอชิงตันดีซีของอเมริกานะครับก็ระบุว่าไม่ใช่ม้าทุกตัวที่ปล่อยแล้วออกมาถึงจุดสตาร์ทแต่มันจะเข้าเส้นชัยได้ทั้งหมดก็คือว่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าในการฉีดวัคซีนนั้นก็มีการแบ่งกลุ่มของจำนวนของตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกันกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยกลางคนกลุ่มผู้สูงอายุนี่นะยุงเยอะยุงตัวเมียนะฮะเห็นเราเนื้อหอมหรือเปล่าว่ากันไปโอเคคือกลุ่มเนี่ยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่ใช่ว่าทุกอย่างเมื่อได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยครับมันจะวิ่งเข้าเส้นชัยนะครับปล่อยถูกปล่อยจากจุดสตาร์ทเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกตัวนั้นจะวิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกันแต่ทุกตัวจะเข้าเส้นชัยด้วยกันทุกตัวหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในกรณีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนะครับที่มีการทำมีการรีเสิร์ชและก็มีการเอ็กซ์เพร์หรือมีการทดลองไว้เนี่ยเด็กเยาวชนวัยแข็งแรงวัยหนุ่มสาวก็สามารถที่จะมีวัฒนกายก็สามารถสร้างแอนติบอดีหรือสร้างภูมิคุ้มกันได้แต่ในตัวผู้สูงอายุก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันอาจจะเสื่อมถอยไปตามเรื่องของการละเวลาเรื่องของวัยดังนั้นแต่ว่ายืนยันชัดเจนว่าทุกตัวนั้นสามารถเข้าเส้นชัยได้โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งข้อสันนิษฐานไว้นะครับดังนั้นนี่การพัฒนาวัคซีนนะครับต้องใช้ระยะเวลานานถ้าหากพวกอาสาสมัครทดสอบแล้วไม่ปลอดภัยวัคซีนไม่ได้ผลหรือมีการคัดลอกและการทดสอบทางคลินิกแล้วถึงจะข้ามขั้นตอนเนี่ยไม่ได้เลยสรุปขั้นตอนมันต้องเดินเป็นสเต็ป9บันได1 2 3 4 5 6จนถึงบันไดสุดท้ายแต่เมื่อไรคุณก้าว1กระโดดไป2กระโดดไป4กระโดดไป5กระโดด6ปั๊บอ้าวมันเป็นปัญหาเรื่องของความปลอดภัยนะเชื้อโรคที่คุณทำนะมันฉีดเข้าร่างกายมนุษย์ถ้ามันไม่ปลอดภัยนะมันก็ต้องกับ1คุณฉีดเชื้อเข้าไปได้ตายก็ดีเลยครับเป็นปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับการโอ้โหต้องรับเรื่องของผลกรรมที่ตามมาเช่นเดียวกันโอเคนะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาวัคซีนแต่ที่สำคัญก็คือว่า
ทั้งนักวิจัยของจีนและก็อเมริกานะครับก็ยืนยันต่างก็ออกมายืนยันนะครับเรื่องของความสำเร็จเบื้องต้นระดับหนึ่งของนักวิจัยในประเทศตนเองว่าอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีหรือ1ปีกับอีก6เดือนโอ้1ปีกับ6เดือนท่านคิดดูว่าตอนนี้ก็ตายไปล้านกว่าแล้วครับตายไปเกือบล้านแล้วนะผมไม่ได้จับตัวเลขนั้นน่าไม่ถึงล้านนะประมาณ 5-6 แสนเนี่ยน่าจะได้นะฮะถ้าตัวเลขผิดพลาดขออภัยด้วยถ้าเป็นปีนะครับท่านครับเราจะต้องเก็บศพประชาชนทั่วโลกชาวโลกอีกเท่าไหร่ยกเว้นว่ามาตรการเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดนั้นมันสามารถดำเนินการได้บรรลุทุกประเทศและยิ่งตอนนี้นะครับทั่วโลกนี่ครับหลังจากที่อเมริกามันพีคสุดแล้วนะครับเรื่องของผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการมาตรการที่จะผ่อนปลนมาบ้างแต่ตอนนี้ทั่วโลกนะครับแม้ WHO พุ่งเป้าไปที่ประเทศไหนดูไหมฮะพุ่งไปที่อินเดียกับบังกลาเทศเพราะว่าด้วยจำนวนประชากรที่มีจำนวนมากแออัดนะครับการสาธารณสุขนะครับยังไม่ดีพอยังใช้วิธีในการไล่ตีนะครับถ้าดูคลิปวิดีโอจะมาตีเอ้าเข้าบ้านเพ่นะฮะเพราะอย่างนึงครับก็มีปัญหาเรื่องของการจะบอกว่าถ้าอินเดียกับบังกลาเทศนะครับจะมีตายเป็นล้านน่ากลัวมากนะน่ากลัวจริงๆนะถ้ายังไม่มีวัคซีนออกมานะครับผมว่าอินเดียกับบังกลาเทศนี่นะครับเป็นประเทศที่จะมียอดผู้เสียชีวิตนี่ครับอยู่อันดับต้นๆของโลกเลยนะอันนี้เป็นการคาดการณ์เพราะด้วยจากสภาพแวดล้อมเหตุผลปัจจัยความเป็นประเทศจำนวนประชากรจำนวนเรื่องของสาธารณสุขทั้งหลายนะความเชื่อพฤติกรรมความเสี่ยงมันยังมีอยู่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูแลนี่ครับว่าโอ้มันสุ่มเสี่ยงไหมเพราะว่าตอนนี้นะครับยอดผู้ป่วยทั่วโลกนะครับผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะครับมี 2,53,658 คนผู้เสียชีวิตนะครับ 134,035 คนรักษาหายนะครับ 511,813 รายเห็นไหมนี่คือตัวเลขทั่วโลกดังนั้นถ้าไปเกิดกับประเทศอินเดียกับบังกลาเทศนะครับผมว่าน่าเห็นใจมากนะครับทั้งสองประเทศนี้อันนี้คือสงครามนะครับในการที่ผลิตวัคซีนเพื่อมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นอกจากเรื่องของการได้รับการยอมรับนับถือนะครับเรื่องของการเงินทองชื่อเสียงก็จะตามมาโอเคครับเย็นแล้วนะครับได้เวลาทานข้าวแล้วนะครับวันนี้กับผมดร.ชาลอไอ้หนุ่มหน้ามนคนประคนชัยน้ำใจงามนำไพเราะชมอดร.ชาขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงตัวนี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ